สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับนิมกับพี่ปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสารอาหารเสริมตัวหนึ่งค่ะพี่ปุ๋ยที่เรียกว่าเป็นแหล่งรวมวิตามิน B เลยซึ่งตัวนี้ไม่เป็นการเสียเวลาเราบอกเลยละกันวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว Fiber B12 Plus ทำไมถึงเป็น B12 Plus เพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้มีแค่ B12 อย่างเดียวนะคะเรามีเขาเรียกว่าตัวกรดโฟลิกด้วยซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงเรียกว่า Fiber B12 Plus นั่นเองซึ่งตัว B12 อะค่ะเวลามันทำงานร่วมกันกับกรดโฟลิกแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าปรับสมดุลพลังงานที่ดีให้กับร่างกายนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีส่วนช่วยในการเผาผลาญอาหารแล้วก็ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยซึ่งใช่ซึ่งนอกเหนือจากการที่ผลิตพอร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้แล้วเนี่ยร่างกายก็เหมือนเป็นการเพิ่มมีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนมันทำงานร่วมกันนะพี่ปุ๋ยเนาะนอกเหนือจากนั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันมีตัวหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการรักษาระดับฮอร์โมซิสเตอีนคืออะไรฮอร์โมซิสเตอีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนธรรมชาติค่ะพี่ปุ๋ยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบหัวใจด้วยซึ่งตัว B12 plus ของเราเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยในด้านนี้ด้วยเหมือนกันค่ะตัวนี้เราแนะนำสำหรับใครดีพี่ปุ๋ยได้ทุกวัยค่ะแต่ว่ามันจะมีแค่นิดนึงก็คือสำหรับสุภาพสตรีที่มีอายุแบบ35ขึ้นไปแล้วก็ยังไม่มีบุตรแต่ทีเนี้ยเพื่อลดความเสี่ยงในการที่สมมติว่าเรากำลังแพลนว่าเรายังอยากวางแผนว่าเราอยากจะมีบุตรในการที่ลดความเสี่ยงในการที่มีบุตรที่มีข้อบกพร่องเกิดมาพร้อมทำบกพร่องอันนี้คือเราจะลดความเสี่ยงเพราะว่าเวลาผู้หญิงนะคะพี่ปุ๋ยเวลาอายุมากขึ้นร่างกายเราอะข้างในอะมันอาจจะแบบฮอร์โมนสารต่างๆเคมีบางตัวเนี่ยมันสูญเสียไปแล้วแล้วเหมือนแบบเป็นการเสริมให้กับร่างกายของเราให้เหมือนกับพร้อมรับในการที่จะแบบต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเนาะใช่ไหมมันเหมือนเป็นการเสริมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของตัว B12 plus ของเราตัวนี้นะคะซึ่งเราอยากจะแนะนำวิธีการทานนิดนึงพี่ปุ๋ยค่ะในวิธีการทานเราแนะนำเป็นครั้งละ 1-2 เม็ดหลังอาหารนะคะหลังอาหารตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราด้วยผลิตภัณฑ์ของ Fiber ตัวนี้เราใช้นวัตกรรมที่เขาเรียกว่าแตกตัวช้าในการทำอาหารเสริมตัวนี้ทำไมถึงเป็นนวัตกรรมที่แตกตัวช้านวัตกรรมที่แตกตัวช้าเนี่ยทำให้ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสารอาหารเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในร่างกายเราเนี่ยในระยะเวลาที่นานขึ้นเราได้สารอาหารที่มากขึ้นนะคะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะรวม B12 แล้วก็กรดโฟลิกเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วก็ขอแนะนำเป็นตัวนี้เลย Fiber B12 Plus ค่ะ